มแล้วก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาดูท่านเป็นมวยเงินแสนแล้วก็มวยรอบช้างตอนนี้มามวยรอบครั้งยักษ์ทีเอสแล้วนะครับมาดูว่าฝ่ายแดงและมวยไทยเราเป็นอะไรเอกวิทย์น้ำหนัก158น้ำหนัก158นักมวยฝ่ายน้ำเงินมีสเตฟานนิเกมาเนี่ยนักมวยจากฝรั่งเศสคุณมากน้ำหนัก155นี่แหละสูงยาวด้วยนะแล้วมาชกเมืองไทยนี่ทั้งหมดกี่ทีแล้วคุณมากโอ้ชกหลายทีไม่ทันชกหลายทีเยอะมากอ่ะเกือบ20ทีนะเมืองไทยนี่นะต่อยก็เยอะมากเลยฮะรายนี้สเตฟานนี่นะสรุปแล้วเป็นมวยหน้าจ้างคงจ้างเผื่ออะไรนะต่อยดักมาเลยสรุปว่าเป็นมวยไทยด้วยเป็นมวยแฟนมวยที่ดูหน้าจอทีวีขณะนี้นะครับพิจารณาแล้วก็ดูว่าที่เขาหัดศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราไปเนี่ยแล้วก็มาชกกันนักมวยไทยของเราเนี่ยเขาใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันอย่างไรแล้วก็ใช้ได้เนียนขนาดไหนเขาเสียดายแฟนมวยไม่ได้ดูเขาไหว้ครูเมื่อกี้นี้แม่ไม้คนหนึ่งที่ขาวโอ้โหไหว้ถ้าเห็นเขาไหว้ครูแล้วจะรู้ว่าเป็นมวยไหมไหว้ครูสวยมากเลยเพราะนักมวยต่างประเทศเนี่ยส่วนมากก็พอมาเริ่มแรกเนี่ยของเราจะต้องหนึ่งสอนเขาไหว้ครูก่อนครับเพราะว่าจะต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องให้เขาเคารพด้วยนะครับในเรื่องการไหว้ครูแล้วก็หลังจากนั้นก็หัดไปหัดมาหัดไปอยู่ทั้งบางทีบางครั้งนักมวยไทยเราก็แย่ไปด้วยเหมือนกันแล้วมาดูว่าสเตฟานตัวนี้นะครับสูงยาวแล้วก็เข่าแหลมเตะได้ตั้งหางเอามาดูกันลีลาการคืนมวยได้แล้วปากฝ่ายแดงจำได้ไหมเป็นมวยรอบของสำโรงที่แค่เกียงไกรรอบชิงชนะเลิศตอนนี้เกียงไกรก็สุดๆนะไอ้ฟ้านี่ก็เคยพัดกับเกียงไกรมาแล้วเหมือนกันนะคุณสมมาตรถือว่าเป็นเด็กอยู่ในค่ายของคุณสมมาตรครับสเตฟานนี่ดูลีลาการยืนมวยการออกอาวุธแล้วนี่อย่าคิดว่าหมูครับรายนี้นี่ไปเจอหมูเลยก็อยู่เมืองไทยนี่นานเลยไม่เหรอแฟนมวยจะมีความรู้สึกว่าแหมนักมวยต่างประเทศมวยฝรั่งมวยต่างชาติมาชกกับนักมวยไทยจะเสียเปรียบหรือว่าจะพงจะแพ้นี่ตอนนี้คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าบางทีบางครั้งเข้ามานี่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยบางทีบางครั้งเนี่ยเขาหัดของเราไปแล้วเนี่ยเขากลับมาใช้ได้ดีเหมือนกันตลอดเวลาเลยบางทีบางครั้งเนี่ยของเรากลับมาเล่นหมัดอีกไปเจอเขาเจอเตะเขาด้วยนะครับคุณธรรมครับทีนี้เราต้องให้สิทธิ์เขาชนะได้บ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยตามธรรมดานะครับทางด้านแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนเดี๋ยวว่ารายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มนี่ในเรื่องที่จัดมวยต่างประเทศหรือว่ามวยไทยชกกันเองแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของฟอร์มหรือว่าน้ำหนักหรือว่าฝีมือในใกล้เคียงกันตลอดเวลาเลยคุณชาญชัยครับเป็นช่วงของยกที่หนึ่งของการละลูกนี่เป็นหมิงขาวแล้วละลูกนี่โดนแล้วก็หงายก็โหแรงแรงพูดเลยฮะตัวใหญ่นี่มันดูแล้วมันโดนแล้วมันแรงก็ดูดิดูรูปมวยยืนมวยโอ้โหน้องๆวันลบเหมือนกันนะคุณสมบัตินะไอ้เพื่อนนะครับนักมวยจากฝรั่งเศสสเตฟานลิเกมาท่านผู้ชมที่เคารพครับขอขอบพระคุณแบตเตอรี่ GS ผลิตจากตะกั่วบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยกรรมวิธีการทันสมัยซึ่งควบคุมการผลิตโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นแบตเตอรี่ GSครับก็ขอแจ้งถึงผลการแข่งขันที่ผ่านไปแล้ววันนี้ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับนครชัยชนบุรีพินโยชนะคะแนนจรัสแสงเจดีพิทักษ์บันดงเล็กบุญดวีชนะคะแนนเพชรมงคลสิงห์ไสห้องผลหน้าเมืองเกตชนะคะแนนฟ้าเพชรศักดิ์พิลาชัยโกรุ่งชัยเกียรติประมุขครับชนะคะแนนพิทักษ์ศักดิ์แสงมณีเรนโบว์สอพานทะเลชนะคะแนนเด่นเมืองสุรินทร์แล้วก็การอื่นสอพานทะเลครับต่อยไม่สุดหมัดเตะไม่สุดแข้งเลยถูกกรรมการไล่ลงไปในยกที่5ในการชกกับควันลบเป็นเจนเดนไนครับเจนเดนไนต่อยกับเซฟานครับผู้ต่างชาติอยู่กับเป็นมวยใหญ่158ปอนด์ตอนนี้มาชมนะครับฝ่ายแดงทางเดนเดนไนนะครับฝ่ายแดงเดนเดนไนเอกวิทย์รายนี้เป็นมวยมาจากอุบลจะเสียเปรียบถ้ามวยจากฝรั่งเศสตอนที่สูงกว่าเท่านั้นแต่ว่าส่วนหนาก็ดูมันจะพอกโอ้โหโดนไปทีนึงเซฟานโอ้โหเตะยาวเหมือนกันมวยไทยเราอยู่ฝ่ายแดงเตี้ยกว่านิดนึงต้องมาชกมวยฝรั่งหรือว่ามวยชาวต่างชาติต้องล่อขาก่อนนะครับเพราะว่าสูงๆอย่างนี้ถ้าไม่เล่นขาให้เดี้ยงไปแล้วนี่ยุ่งเหมือนกันจับตีกว่าจับกระชากมันแหม่ไปด้วยเป็นอะไรเตะฟานนะครับนักมวยฝรั่งเศสแหมยาวดีเหลือเกินของมวยรอบพลังยักษ์ TS นะครับเตฟานขยับเข้าอีกมาศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเขานี่
ดูแล้วเขาชกได้ถึงขั้นขนาดนี้แล้วนี่ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าเขาหัดในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานี่มาอยู่ในเมืองไทยนี่นานนะครับแล้วมาชกกันในมวยไทยนี่เยอะมากเลยทีเดียวฉะนั้นจนกระทั่งเขาเรียนรู้หลายๆอย่างเลยทีเดียวในการที่ว่าจะเป็นไหว้ครูก็ใช้ได้เลยทีเดียวเยี่ยมยอดแล้วก็ยืนมวยหรือว่าในเรื่องของกติกาต่างๆนี่เขาแม่นไปหมดแล้วในการที่มาชกกันในมวยไทยของเราเนี่ยครับจะเห็นว่ามวยนอกในนอกสมชื่อจริงๆครับเรื่องของวงนอกนี่มีแข้งมีหมัดตัวทำได้สวยแต่พอเข้าในแล้วก็ไม่มีครับส่วนใหญ่แล้วจะวิธีการปั้มต่างๆนี่จะสู้คนไทยเราไม่ได้ทีนี้เราต้องคอยดูคอยเรียกว่าดูลีลาการชกของเขาแล้วก็เขาใช้ได้ครบถ้วนหรือยังตอนนี้ที่ดูแล้วเนี่ยได้ทุกอย่างแล้วจะเป็นเตะเป็นแทงเข่าแล้วก็มีศอกเสริมนี่เขาตีได้แล้วแต่ว่าในเรื่องของชายเข่าแล้วเนี่ยเขายังกลัวกล้าอยู่เหมือนกันในการชกกันมวยไทยของเรามาดูหมดยกที่2นะครับต่อในยกที่3ก็รับไปแล้วนะครับสามคนเสาร์ที่แล้วก็ 10,000 บาทนะครับเตะกันคอจ่ายอันตสินเป็นผู้ส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ไม้มวยไทยแล้วก็อดิศักดิ์นี่อีก 5,500 11เข็มนะครับเข็มละ500บาทจ่ายอันตสินเหมือนกันมาชมต่อยกที่3ฝ่ายแดงเด่นนายน้ำเงินสเตฟานนะครับจากฝรั่งเศสแต่ยาวดีเหลือเกินแต่ไม่ถึงเด่นนายล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มจับขาไทยแม่โหหลุดมาดีว่าดึงมากถ้าไม่ดึงเมื่อกี้ไม่หวังคอขาดเหมือนกันยืนมวยดีเหมือนกันนะครับทางสเตฟานนิเกมานหัดแม่ไม้มวยไทยก็อันได้ขนาดนี้ก็อยู่ในเกมที่ใช้ได้แล้วนะครับตัวยืนมวยดีออกลีลาใช้ได้แต่ว่าแข้งขาอ่อนไปนิดนึงล้มอีกแล้วแต่แววตาดูแล้วไม่บุกนะครับสเตฟานขายาวแต่ว่าแข้งขาดูมันจะต้องติดตามชมกันเรื่อยๆไปนะครับนี่แค่ยก3ว่าเท่าที่เห็นพอเริ่มไหว้ครูแล้วก็ไหว้ใช้ได้ยืนมวยก็ใช้ได้ครับปุ๊บแต่ว่าระบบการป้องกันตัวของนักมวยชาวต่างชาติยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่ามาชกกับยอดมวยของเราและหลายคนแล้วเนี่ยคนนั้นไปอยู่ในเกมที่ใช้ได้อย่างมาชกกับวันลบอย่างนี้และอีกหลายๆคนที่จัดที่พัทยาคราวที่แล้วโอ้โหแฟนมวยกระหึ่มเลยทั้งภายในเวทีแล้วก็ถ่ายทอดทางช่อง5โดนศอกของเด่นนายเขาอีกทนไหวนะครับแต่ว่ายังลังเลอยู่นิดหน่อยของเชียร์ก็เยอะนะครับชาวต่างชาติก็มาเชียร์กันเยอะโอ้โหเตะยาวไปทีนึงเดนนายคูแล้วขยับเบียดคูไปเรื่อยพอขยับไปนิสเตฟานต้องถอยเพราะว่าพอออกลูกเตะแล้วเนี่ยสังเกตดูลีลาการเตะของนักมวยต่างประเทศกับนักมวยไทยของเราในเตะและสะบัดสะโพกนะครับสะบัดและเตะจะได้กำลังด้วยแต่ว่านักมวยต่างชาติเขาเตะตรงๆไปอย่างนั้นขวายาวของสเตฟานนี่เตะได้ดีครับแต่แกติดเข็มไปนิดนึงขี้เหนียวไปนิดนึงครับคือไม่ขยันแข้งขวาแต่ถ้าขยันเข้าเรื่อยๆนี่เด่นนั้นนี่ครับยุ่งนะมาเตะไปแต่ละแข้งนี่เรียกว่าหนักแน่นเนียนครับเด่นดันในครับเสียจุกลับตรงนี้ติดบังดึงแล้วก็โต้โดยซ้ายคืนแบบนี้นี่ก็เป็นการให้คะแนนเขาเรียกว่าสวยงามครับรีบใส่ครับคะแนนหมดยกที่3ผู้ชมที่เคารพครับขอวิงวอนมายังแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศนะครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ไอ้หมัดไซโครนนรกหยกไทยสิตอชิงกับผัดแชมป์โลกเขาทรายคืนจากแชมป์โลกหมัดเพชรฆาตชาวเวเนซุเอลาอาเลพี่กอยเตียในวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้18นาฬิกาถึงทอดสดโดยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรนายแพทย์ปรีชามุสิกุลเป็นประธานจัดการแข่งขันวันอังคารที่13สิงหาคมนี้จะมีการแถลงข่าวที่โรงแรมดีเอ็มมารันถนนรัชดาตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาดูยกที่4มีสาวชาวต่างชาตินะครับแม่ไวจ้าบเลยทีเดียวแม่รุ่นสเตฟานนิเกมาโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวเพราะว่าเสียงดังฟังชัดตั้งแต่เดี๋ยวว่าไกลๆมาเลยทีเดียวเสียงดีจริงๆลุ้นมาตั้งแต่ยกที่1แล้วลุ้นสเตฟานคุณดูว่าอย่างพอมาชกในบ้านเราแล้วเนี่ยผมก็เสียเปรียบหลายๆอย่างในด้านดินฟ้าอากาศร้อนแล้วเนี่ยทำให้นักมวยเขานี่หมดแรงง่ายๆเหมือนกันไม่เหมือนกับแถวยุโรปอากาศเย็นพอชกไปแล้วนี่กำลังเขาก็ยังอยู่ไ
พอมาเจอในบ้านเราแล้วก็อากาศร้อนยิ่งไฟสปอตไลท์ส่องไปด้วยแล้วเนี่ยระบบการหายใจยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปอีกบางครั้งเนี่ยแทนที่จะเหนื่อยน้อยกลับเป็นการเหนื่อยมากแล้วพอโดนอาวุธไปแล้วนี่ยืนระยะไม่ไหวไม่ถึงได้เหมือนกันอ่อนปลายๆได้มาดูอย่างสเตฟานอย่างรายนี้นะครับพอชกไปแล้วนี่ก็รีกำลังดูมันจะไม่เหมือนกับที่ชกแถวบ้านเขาฝรั่งเศสฮอลแลนด์นี่เป็นอากาศที่เย็นของเขาพอมาชกในบ้านเราเนี่ยเขาจะเสียเปรียบหลายอย่างแต่ว่าดูออกฝีมือแม่ไม้มวยไทยแล้วนี่ต้องยอมรับเลยทีเดียวว่าเขาหัดของเราไปแล้วนี่มาชกกับของเราได้ระดับแนวหน้าอย่างนี้ก็นับว่าใช้ได้ทีเดียวดูแทงเข่าหรือแม้กระทั่งเตะเตะนี่เราจะเสียเปรียบที่เรียกว่าดินฟ้าอากาศแล้วก็ความพิการหรือว่าในเรื่องของครบสูตรแล้วนี่ยังไม่ครบสูตรเท่าไหร่แต่หัวใจดีนะครับหัวใจดีมีแต่วุฒออกมาแล้วไม่ครบดูลีลาการเตะของนักมวยไทยของเรานี่เตะแบบสะบัดสะโพกนะครับแต่เขานี่เตะแบบธรรมดาที่มาถึงยก4ครอบครัวเขายังลุ้นกันเยอะชาวต่างชาติวันนี้มาชมกันเยอะมาจีสเตฟานนี่เกมากมาลูกนี้ห้อยไปเลยข่าวดีเราจะได้ยินเหรอไม่ต้องได้ยินนะเอานะปรบก็แล้วกันเนี่ยไม่ได้แต่นี่จะบอกว่าคู่มวยที่จะจัดวันที่23เนี่ยนะก็มีท้าวผ่องเล็กลูกสุรธรรมกับ3กอชอนักการศึกษาแล้วก็มีหนึ่งบนศิลป์ราชัยกับหานศึกประสาทที่พนมรุ้งเมธีจิริวิทักษ์กับปราบศึกศิษย์กรุงดาวดองสองสุชาติกับพิธีชัยลูกเจ้าพ่อดำลำน้ำมูลสองชมาลีกับชัดชัยไผ่สีทองสองศึกน้อยสังวิเชียนกับฉัตรพลเดชรัตน์แล้วก็มีรุ่งราวีสองเพลินจิตกับนำสัตว์น้อยยุทธการคำธรถ้าเปิดให้ชมฟรีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแฟนมวยที่ไม่ได้เคยมาดูมวยหรือว่าแฟนมวยขายจงขายจอที่ติดตามรายการศึกวันทรงชัยแล้วก็รายการศิลปะมวยไทยนครปฐมเนี่ยจะต้องเข้ามาชมฟรีในสนามชมครับหลายคนอาจจะนึกว่าจัดจริงหรือเปล่าจริงๆครับเป็นการต้อนรับวีรบุรุษโอลิมปิกนะครับซึ่งท่านนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยท่านพลเอกเทศาธานัตโตโลท่านเป็นประธานบอร์ดของเวทีลุมพินีด้วยจากที่ลุมพินีและท่านเป็นนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยใช่อันนี้เอาละครับเราติดตามข่าวคราววันที่23นะครับแฟนๆจะได้ดูมวยนัดยิ่งใหญ่ต้อนรับวีรบุรุษโอลิมปิกไทยโอ้โหขนาดนี้ถ้าอย่างนี้นะคุณธมาศนะเท่าที่คู่มวยอย่างนี้นี่เป็นล้านล้านอยู่แล้วนะครับก็เป็นล้านก็เป็นล้านนะทางกองทัพบกร่วมกับสนามมวยไปเลยทีลุมพินีแล้วก็ขอตบห้าอีกด้วยนะขอตบห้าอีกด้วยโอ้บนเวทีตอนนี้สเตฟานทุลักทุเลเลยพาไปวางซ้ายอย่างดีก็แล้วบี้ไปแล้วไม่มีแรงนะครับอย่างที่ว่านี่เรียนได้ทราบไปแล้วว่าหนึ่งมาในบ้านเราเป็นอากาศที่เปลี่ยนแปลงอากาศมีอะไรใจเชียร์โอ้โหเหมือนที่มีสาวชาวฝรั่งเศสจ้าด้วยนะคุณมากกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดไปอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วเตฟานยังไม่ไหวอ่ะนี่แกก็ไม่ไหวไม่ขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าชกในบ้านเราเนี่ยมาเดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ยครับมาถึงพอเริ่มลงจากเครื่องบินมาถึงตอนเมืองพอนั่งรถเข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าหมดแรงไปแล้วแล้วครึ่งนึงครับเรื่องจริงคือบ้านเราร้อนมากแล้วทางนักมวยฝรั่งทานไม่ไหวแต่เจ๊ป้านี่เป็นนักมวยคล้ายๆว่าคุณฝรั่งเศสคุณพวกในโมร็อกโกพอไปอยู่ย่านแถวฮอลแลนด์แถวฝรั่งเศสเนี่ยหรือว่าเบลเยียมเนี่ยนะเขาไปโชคแถวนั้นเนี่ยแรงก็ไม่หมดนะไม่มีหมดแรงไม่หมดพอมาขึ้นทางด่วนเท่านั้นนะคุณธมาศนะพอขึ้นทางด่วนเท่านั้นหมดแรงนะเรียบร้อยแล้วคือเลยรังสิตไม่ได้เนี่ยหมดแรงมาแต่ใจยังถึงนะมาหัดอย่างนี้ใช้ได้ไหว้ครูสวยแล้วก็อาวุธดีเหมือนกันแต่ว่าไม่คมนะครับโอ้โหแต่กองเชียร์แล้วเห็นแล้วไม่ถอยเลยนะหน้าดีใจจริงๆกองเชียร์ได้เชียร์ไม่หยุดไม่เลิกด้วยหมดยกสุดท้ายนะครับไม่มีปัญหานะครับนักมวยไทยก็เพราะว่าทำได้ชัดเจนแจ่มใสกว่าเยอะเป็นฝ่ายชนะนะครับนักมวยไทยคือเด่นดนัยเอกวิทย์
ชนะคะแนนสเตฟานมิเกมานักมวยจากฝรั่งเศสไป